ยังหล่ออยู่เลยอ่ะหลายสิบปีแล้วนะตอนนั้นฉันยังเป็นเด็กๆเลยอ่ะตอนเธอร้องเพลงอ่ะครับผมเหตุการณ์ผ่านไปประมาณเกือบ20ปีแล้วนะคุณผู้ชมที่สุดหล่อของเรียนคนนี้โด่งดังมากถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อว่าเขาโด่งดังขนาดไหนเรียนมีตัวอย่างให้คุณผู้ชมดูค่ะแต่ให้สปริงลงมาด้วยโอ๊ยตายแล้วตื่นเต้นจังเลยเนี่ยพอเพลงขึ้นฉันก็เพราะว่าฉันจำวันเก่าๆของฉันได้ค่ะเจอกี่ครั้งฉันก็แบบตลอดเวลาเลยนะซึ่งตอนนั้นสรีระเทียนพริ้วกว่านี้เยอะแต่ตอนนี้ก็ยังจำได้อยู่ยังพริ้วอยู่นะคะยังพริ้วอยู่ก็แบบในสไตล์แบบของเราอะนะใช่มั้ยคะตอนนั้นดังมากตามีความรู้สึกตอนนั้นดังแบบซุปตาเลยมั้ยก็ดังไปไหนไม่ได้เลยใช่ไหมครับไปไหนก็ต้องปลอมตัวครับปลอมตัวแต่งหญิงเหรอก็ใส่หมวกใส่หมวกใส่หมวกใส่แว่นคนจำได้ไหมขณะใส่หมวกก็จำจำได้เพราะว่าอาจจะเป็นทำให้เขายิ่งสนใจมากขึ้นอีกใส่แว่นใส่หมวกเนี่ยมีคนบอกว่าถ้าฉันปลอมตัวแต่งหญิงเนี่ยไม่มีทางรอดเลยเขาบอกว่าไปธรรมดาดูเน่าๆยังจะดูบางคนจำไม่ได้เพราะว่าฉันออกทีวีฉันสวยตลอดคงจะสวยกว่านี้คงไม่รอดแต่ตาชีวิตของตาก็ดูเหมือนแบบกำลังขึ้นนะอยู่ๆก็ลงไปเลยทันทีที่มีข่าวว่าเธอไปทำร้ายร่างกายผู้หญิงครับผมแล้วก็มีเรื่องยาเสพติดมาเกี่ยวข้องทำไมดูมันแย่ทำร้ายยาเสพติดทำไมมันดูแบบกูตายนรกขนาดนั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเธอคือพอผ่านเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยเราก็กลับไปน้องดูมันก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่หนังสือพิมพ์เขียนข่าวให้แรงไว้ก่อนเพื่อให้เป็นคอลัมน์ที่น่าสนใจแต่ตรงนี้เนี่ยข้อหาทำร้ายร่างกายเนี่ยไม่ได้ถูกฟ้องไปนะครับเพราะว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยเขาส่งตัวทั้งผู้หญิงและตัวผมเนี่ยไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจปรากฏว่าผู้หญิงไม่ได้มีร่องรอยการถูกทำลายร่างกายไม่มีแผลไม่มีแผลครับไม่มีอะไรเลยมีแต่ตัวผมเองที่โดนเขาเขื่อนข่วนเอาเนื้อตรงนี้หลุดไปกับรอยนิดๆหน่อยๆที่โดนข่วนครับเพราะฉะนั้นก็คดีทำลายร่างกายเลยไม่เป็นคดีครับแต่หนังสือพิมพ์กับข่าวที่มันออกมันเลงมากคือหลายๆคนผมเมื่อเคยได้ยินรับหลังเนี่ยเขาพูดซุบซิบกันตาไหนตาไหนตาตีเมียไงแต่แบบคือข่าวว่าผมใช้ยาเสพติดเนี่ยผมยังโอเคแต่ข่าวที่บอกว่าตาตีผู้หญิงเนี่ยเป็นอะไรที่แบบทำร้ายจิตใจมากแล้วก็แบบเป็นอะไรที่แบบผมเป็นคนสนิทกับคุณแม่ครับคุณแม่เนี่ยจะแบบนอนเปิดหนังสือเพลงร้องเพลงด้วยกันจะค่อนข้างสนิทกับคุณแม่แล้วผมจะค่อนข้างที่จะให้เกียรติผู้หญิงค่อนข้างมากครับแล้วทำไมถึงจะต้องมานั่งทำร้ายผู้หญิงไม่ได้ทำร้ายครับคือเป็นการมีปัญหากันทางปากเสียงแต่มีคนเขามองนะถ้าหากถึงขั้นลงไม้ลงมือแล้วทำร้ายผู้หญิงนะความเป็นลูกผู้ชายมันหายหมดมันดูเสื่อมใช่ครับอันนี้ผมแคร์ตรงนี้มากเพราะว่าผมนิสัยส่วนตัวผมว่าผมเป็นนักเลงพอสมควรครับผมเป็นผู้ชายที่มีความเป็นผู้ชายค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นผมเกิดมาไม่เคยตีผู้หญิงครับก็นั่นน่ะสิแต่พอหลังจากคดีความมันจบสิ้นไปแล้วยกฟ้องกันไปตกลงไม่ได้เป็นการทำร้ายร่างกายแต่ก็ไม่มีใครไปเขียนข่าวนะคะทุกคนก็ยังคงจดจำตายแล้วตาตีเมียว้ายน่ากลัวคือผมสู้คดีอยู่2ปีครึ่งครับวันที่เป็นข่าวเนี่ยผมจำได้ว่ามันขึ้นคอลัมน์ใหญ่อยู่ประมาณ 3-4 วันแต่วันที่พิพากษาแล้วเนี่ยมันกลับไปอยู่หน้า19หน้าสุดท้ายช่องเล็กๆเดียวครับผมนั่นน่ะสิแต่ในความเป็นจริงนะตาหลังจากเราชนะคดีเสร็จทุกอย่างมันจบแล้วว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์ก็น่าจะกลับมาดังสิคะทำไมมันถึงยังปิ้วอยู่เลยล่ะตาคือผมเชื่อว่าภาพแรกเนี่ยวันที่ผมมีข่าวว่าเมายาและตีผู้หญิงเนี่ยทุกคนจดจำภาพนั้นแล้วสังคมพิพากษาผมเรียบร้อยแล้วถึงแม้ข่าวจะจริงหรือไม่จริงใช่ครับ
ผมสู้คดี2ปีครึ่งนี่ผมชนะคดีนะครับศาลพิพากษาสั่งไม่ฟ้องนะครับแต่มันเป็นชัยชนะที่มันเหนือความว่างเปล่าเพราะว่าทุกคนได้ตัดสินผมไปแล้วพิพากษาผมไปแล้วจากข่าวบางคนนะครับไม่ได้อ่านแต่คอลัมน์แต่ไม่ได้อ่านเนื้อในของข่าวก็เยอะครับผมเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาพาดหัวเนี่ยนะคะมันฆ่าคนได้เยอะมากทีเดียวทั้งที่ในรายละเอียดมันอาจจะไม่ได้เว่อว่าอย่างที่อีหัวมันจั่วขึ้นมานะคะแต่ก็ตายไปเรียบร้อยแล้วเพราะคนจำนวนหนึ่งเดินผ่านแผงหนังสือตะตีเมียติดยากูว่าแล้วเห็นไหมมึงเมากันเองตลอดโดยที่ยังไม่ได้พลิกหนังสือพิมพ์เลยก็มีอย่างนั้นเยอะแยะเลยใช่ไหมคะเห็นว่าช่วงนั้นก็มรสุมชีวิตเข้ามาเยอะงานก็ตกคดีก็น่าเกลียดน่าชังเรื่องภายในครอบครัวเห็นว่าคุณแม่ก็เจ็บป่วยคือคุณแม่เสียก่อนครับอ๋อเหรอคุณแม่เสียพอคุณแม่เสียเนี่ยผมค่อนข้างที่สนิทกับคุณแม่แล้วก็เวลาคุณแม่อยู่คุณแม่เป็นอะไรอ่ะศูนย์รวมจิตใจที่อยู่ในบ้านเวลาแม่ไม่อยู่เนี่ยผมแบบผมจะไม่อยู่บ้านเลยผมจะออกไปเที่ยวไปหาความสุขอะไรเงี้ยจนทำให้ผมไปเจอกับผู้หญิงคนนี้ที่เขาฟ้องผมไปเจอกับสังคมบางคืนอะไรพวกเนี้ยเรียกง่ายๆว่าไปสัมมาเลเชเมาใช่ครับผมเหรอก็เริ่มจากคุณแม่ไม่เลือกครอบคนเลยเหรอหรือว่าหล่อเจอสวยก็เลยไปก็ไปเรื่อยนะครับตอนนั้นเธอก็ง่ายๆใช่ป่ะก็ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากครับอะไรก็หอมไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากค่ะเรียนว่าไม่เบาเลยนะคะใช้ได้นะคะค่ะเห็นว่าบางทีบางช่วงเสียใจจนคิดจะฆ่าตัวตายเลยเหรอตามีช่วงนึงครับอาจารย์ครับที่ผมได้รับผลกระทบจากข่าวคือในวงการบันเทิงเนี่ยใครดาราหรือนักร้องที่มีข่าวเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยจะถูกแบน2ปีช่วงที่ผมสู้คดีเนี่ยครับมันก็จะเจอกับเรื่องที่มันบั่นทอนจิตใจเรื่อยๆจนมีอยู่วันหนึ่งก็มีเรื่องบั่นทอนจิตใจอีกจนแบบผมก็ตั้งใจจะไปกระโดดตึกตายครับตอนนั้นอยู่คอนโดแถวๆราชดาผมก็คือผมเป็นคนอย่างหนึ่งเวลามีปัญหาเนี่ยผมจะไม่ค่อยเล่าหรือไม่ค่อยระบายให้กับคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดฟังเพราะผมเชื่อว่าการที่เล่าให้เขาฟังเนี่ยมันไปเพิ่มอีกหัวหนึ่งมากกว่าแต่ปัญหามันยังคงอยู่อะไรเงี้ยผมก็เลยว่าเก็บเองดีกว่าเป็นคนที่ชอบเก็บและเป็นคนที่ชอบรับภาระอะไรเงี้ยผมก็เลยเก็บแต่วันนั้นเนี่ยมันก็สุดๆผมก็ตั้งใจจะไปยืนกระโดดชั้น16ครับก็ไปยืนแล้วล่ะไปยืนอยู่ตรงที่มันแบบเลยเป็นนิดนึงก็คือตกไปอยู่ชั้นล่างแล้วแต่ไม่โดดลงไปล่ะแต่ในขณะที่ยืนร้องไห้อยู่เนี่ยคือก่อนจะมีเหตุการณ์นั้นก็คือเหตุการณ์ที่แม่ผมเสียเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ครอบครัวแบบแตกมากๆเพราะภาพที่ผมเห็นวันที่ผมไปโรงพยาบาลแล้วแม่ผมเสียเนี่ยคือภาพที่พี่สาวผมร้องไห้แบบพี่ชายพ่อผมร้องไห้อะไรเงี้ยมันทำให้ผมฉุกคิดตอนที่ผมยืนอยู่เนี่ยผมก็ร้องไห้การร้องไห้ก็เป็นการได้ระบายไปส่วนหนึ่งในขณะที่ร้องไห้เนี่ยมันมีเพลงของพี่โป่งเพลงหนึ่งครับมันแว่วเข้ามาในหูเพลงนั้นมันร้องว่าตายมันง่ายถ้าแน่จงอยู่สู้ให้ถึงจุดหมายปลายทางร้องสิมันร้องว่าอะไรนะเดี๋ยวมันร้องตายมันง่ายตายมันง่ายถ้าแน่จงอยู่สวยถึงจุดหมายปลายทางมันเป็นประมาณนี้ครับผมแล้วก็เลยนึกภาพว่าทุกคนร้องไห้ใช่นึกภาพว่าไปก็ต้องมาร้องอีกตอนเราตายถูกต้องครับนึกแล้วภาพพี่สาวผมร้องไห้ภาพพ่อภาพพี่มันก็เข้ามาปุ๊บผมก็เลยได้คิดว่าถ้าผมตายไปอีกคนนึงเนี่ยครอบครัวผมแย่แน่ๆเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมก็เป็นลูกคนเล็กอะครับผมเป็นขวัญใจของคนในบ้านผมเป็นขวัญใจของคนในบ้านนะครับเป็นขวัญใจของเดียนด้วยนะครับถ้าเกิดผมไปอีกคนนี้ผมเชื่อว่าหัวใจของคนในบ้านตอนนั้นที่คิดตัดสินใจจะฆ่าตัวตายขอโทษนะคะฉันไม่อยากตอกย้ำแต่จะถามว่ายังเสพยาหรือยังมึนงงอยู่หรือเปล่าไม่ครับ
ตะคะมีเรื่องนึงนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเดียมไม่ชอบเลยที่จะให้คนมามองว่าศิลปินเนี่ยจะต้องคล้องแวะกับยาเสพติดเพราะมีคนเขาบอกพอเสพเสร็จแล้วมันทำให้มีความกล้าและอารมณ์มันพริ้วเธอช่วยพูดให้ฉันฟังหน่อยสิว่ามันไม่ได้มีความจำเป็นจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีความจำเป็นครับแต่จริงๆแล้วเขาได้พิสูจน์มาเหมือนกันนะครับก็หาข้อมูลมาเหมือนกันนะครับทางเมืองนอกก็บอกว่าศิลปินดาราเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าไปคล้องแวะกับยาเสพติดได้ค่อนข้างมากเพราะว่าเป็นการทำงานด้วยอารมณ์แล้วก็ประสบความสำเร็จเวลาที่จะใช้ในส่วนตัวนอกจากเวลางานเนี่ยมันจะมีอยู่ไม่เยอะเพราะฉะนั้นการใช้ยาเสพติดเนี่ยเป็นการตอบโจทย์แต่จริงๆแล้วไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าก่อนที่ไปเองกันทั้งนั้นใช่ครับอาจารย์ครับจริงๆแล้วมันเป็นแค่เป็นงานที่ใช้อารมณ์ทำแค่นั้นเองอีพวกโรคจิตถูกหลอกตกเป็นทาสเพื่อจะขายยาเสพติดแล้วก็มาอ้างว่ามันจะทำให้ดีขึ้นจริงๆแล้วมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันช่วยให้เราแบบไม่เป็นตัวของเราเองซะมากกว่าทำให้หลุดโลกไร้สติใช่ครับถามจริงๆน้องตาในอดีตที่ผ่านมาน้องยอมรับใช่ไหมว่าน้องก็เคยผ่านมันมาแล้วชีวิตแบบนั้นเคยครับเคยครับแล้วถ้าถามว่าวันนี้กับคำว่าตะที่เคยผ่านคำว่ายาเสพติดครับเธอควรจะมีวันนั้นไหมในอดีตคือถามว่าคือมันก็เสียดายนะครับพอย้อนกลับไปคิดแล้วมันก็เสียใจแล้วก็เสียดายในวันที่เราแย่ๆเนี่ยมันก็รู้สึกเสียดายแต่ก็แล้วมันก็จะต้องคิดอย่างนี้ตลอดเวลาทุกครั้งที่เธอแย่ตลอดชีวิตเพราะมันเป็นจุดดำในหัวใจใช่ยิ่งแก่ก็ยิ่งคิดยิ่งอายุมากก็ยิ่งคิดนะคุณผู้ชมถ้าใครมีลูกหลานที่กำลังโตอยู่แล้วเขาอาจจะไปหลงแล้วก็มีคนบอกว่ายาเสพติดจะช่วยอย่างนั้นช่วยอย่างนี้ยังไงคุณผู้ชมต้องช่วยกันอธิบายนะว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งดีต่อชีวิตเลยแล้วมันยังเป็นภาพลักษณ์ที่ต้องจดจำจนวันตายเพราะฉะนั้นวันนี้ตะบอยสเกาของเรามานั่งหล่อๆโดยที่สมองยังคงดูดีและยังมีโอกาสสร้างผลงานได้เรียนว่าน้องเป็นคนโชคดีมากที่มันไม่ได้ทำลายอะไรน้องเลยเห็นไหมคะหนูยังมีบุญเพราะคนจำนวนหนึ่งสติเสียสมองฝ่อความสามารถในการทำงานลดลงตลอด ชีวิตเลยนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาคุยกันต่อเราจะช่วยกันลบภาพค่ะไม่อยากให้คนพูดว่าตะตีเมียแล้วก็ตะติดยาเดี๋ยวคุยกันต่อช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมครับดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม Subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง Star Max ด้วยกดเลยครับกดสิเร็วกด